ว่าจะมาเป็นเรื่องที่วงการเพลงวงดนตรีหลายวงนั้นจะต้องผ่านปัญหาและอุปสรรคมามากมายค่ะดังเช่นวงนี้นะคะที่เคยสร้างชื่อเสียงจากการเป็นวงร็อกใต้ดินจนวันนี้พวกเขาก็ประสบความสำเร็จเป็นวงดนตรีที่มีสังกัดและได้รับการยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลกติดตามในช่วงนี้ค่ะสวัสดีค่ะหลังจากสั่งสมประสบการณ์ในวงการเพลงมากว่า5ปีเต็มนะคะทำให้วง Brand New Sunset ค่ะวงร็อกหัวแถวของวงการเพลงใต้ดินประสบความสำเร็จนะคะได้รับการยอมรับทั้งในเมืองไทยแล้วก็หลายประเทศในแถบเอเชียด้วยค่ะล่าสุดพวกเขายังได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงอีกด้วยค่ะดนตรีจังหวะร็อกกันหนักหน่วงประสานน้ำเสียงอันทรงพลังเรียกความสนใจจากผู้ชมให้ขยับโยกหัวตามเป็นจังหวะในระหว่างการแสดงสดของ Brand New Sunset วงร็อกหัวแถวของวงการเพลงใต้ดินที่ได้ชื่อว่าเป็นวงที่มีการแสดงสดสุดเร้าใจ Brand New Sunset เกิดจากการรวมตัวของเพื่อนที่มีใจรักดนตรีทั้ง5คนแต่งเพลงโดยการผสมผสานความชอบในแนวเพลงร็อกพังค์เฮฟวี่เมทัลและอีโมเข้าด้วยกันถ่ายทอดผ่านเนื้อร้องและทำนองที่ให้จังหวะหนักแน่นดุดันที่ทำก็ที่เริ่มต้นตอนแรกก็คือแค่อยากสนุกเลยครับคือเราคิดกันว่าจะทำก็ลุยทำเลยก็ผลตอบรับก็ไม่คิดว่าจะมีคนที่ฟังเพลงคนที่หมายถึงที่ไม่ใช่เพื่อนครับคือฟังติดตามงานเพลงมาตลอดเลยก็ดีใจมากเลยครับแม้จะมีเป้าหมายเพียงการเล่นดนตรีเพื่อความสนุกผ่อนคลายโดยไม่ได้หวังเงินทองแต่ความพยายามของสมาชิกทั้ง5ที่มุ่งมั่นซักซ้อมแต่งเพลงตระเวนทัวร์คอนเสิร์ตสร้างชื่อเสียงทำให้ Brand New Sunset เริ่มเป็นที่รู้จักในวงการเพลงใต้ดินและได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมจากคมชัดลึกอวอร์ดครั้งล่าสุดสุภลักษณ์โตวัชรกุลนักร้องนำบอกว่าแม้จะใช้เวลาถึง5ปีกว่าจะมาถึงจุดนี้แต่ที่ผ่านมาก็ถือเป็นการเก็บเกี่ยวและสั่งสมประสบการณ์คือถ้าคุณมีความฝันนะครับก็ไปให้ถึงความฝันอาจจะไม่สำเร็จภายในอาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้าอาจจะใช้เวลาเป็น10ปีแต่ว่าคุณทำวันหนึ่งของคุณน่ะให้มันได้คะแนนเยอะๆในความฝันครั้งนั้นนะครับแล้วมันจะทบยอดแล้วมันก็จะสำเร็จเองครับหลังจากมีผลงานในแบบใต้ดินมาแล้ว2ชุดด้วยยอดขายเกือบ 30,000 แผ่นทั้งในประเทศและต่างประเทศวันนี้ Brand New Sunset ได้ก้าวขึ้นเป็นวงดนตรีมีสังกัดและนี่คือเส้นทางที่บ่งบอกถึงความตั้งใจของวงดนตรีร็อกวงหนึ่งซึ่งประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วเอเชียด้วยฝีมือความมุ่งมั่นและความรักในเสียงดนตรีของสมาชิกทั้ง5คนสาวิตรีเลิศฮิลมณิษฐ์ทีวีไทยรายงานส่วนนิสิตวิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะก็ได้จัดคอนเสิร์ตการกุศลศิลปะดนตรีวิถีรัฐขึ้นค่ะเพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปบูรณะซ่อมแซมโรงเรียนให้กับน้องๆบ้านหนองพังจังหวัดศรีสะเกษค่ะลีลาการร้องและเต้นในเพลงจังหวะสนุกสนานเลสซันวันของสมาชิกวงโพไซแบนนิสิตจากภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์แม้จะไม่โดดเด่นเหมือนนักดนตรีมืออาชีพแต่ก็สามารถทำให้ผู้ที่มาชมคอนเสิร์ตศิลปะดนตรีวิถีรัฐมีส่วนร่วมโดยการลุกขึ้นเต้นไปตามจังหวะเพลงซึ่งความสามารถทางด้านดนตรีที่พวกเขานำมาแสดงในครั้งนี้เพื่อหารายได้สมทบทุนโครงการค่ายรัฐศาสตร์เพื่อประชาชนแทนการเข้าไปขอรับบริจาคจากสปอนเซอร์โดยตรงเหมือนเช่นทุกปีซึ่งก่อนหน้านี้ในการหาทุนของเราอะเราจะเน้นการเปิดหมวกแล้วก็ขอสปอนเซอร์แต่ว่าปีนี้คือพวกเรามีแนวคิดที่แปลกใหม่ขึ้นมาว่าเราลองทำอะไรตอบแทนคนอื่นดูบ้างไหมแสดงศักยภาพของเราออกมาว่าเรามีความสามารถทางด้านอื่นเพื่อที่จะหารายได้มาสมทบทุนโครงการค่ายไหมเราก็เลยจัดเป็นคอนเสิร์ตการกุศลดีกว่าเพราะว่าเรากันเองก็เล่นดนตรีได้อะไรอย่างเงี้ยคือพี่ๆน้องๆเล่นกันได้ก็คือผมตอนที่ผมอยู่ที่มหาลัยก็ทำงานพวกค่ายอาสาพวกนี้อยู่แล้วด้วยก็เลยพอมีงานอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือชนบทต่างจังหวัดนะครับก็เลยอยากมาร่วมบริจาคด้วยครับนอกจาก
การแสดงดนตรีจากนิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ด้วยกันเองแล้วงานนี้ยังได้รับความร่วมมือจากการรวมวงเฉพาะกิจของนิสิตจากภาควิชาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวงเซ็กซี่ซันเดย์นิสิตจากภาควิชาการตลาดทั้งที่เรียนอยู่และสำเร็จการศึกษาแล้ววงเดอะฮิปปี้ฮิปปี้เชนจ์และวงอาลีบาบาก็ดีใจครับว่ามีกิจกรรมดีๆแล้วก็มีโอกาสให้รุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยที่จบไปแล้วอะไรเงี้ยมาร่วมกิจกรรมด้วยอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกยินดีครับคอนเสิร์ตการกุศลศิลปะดนตรีวิถีรัฐจัดขึ้นจากความตั้งใจของน้องๆจากภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อนำรายได้ทั้งหมดจากการจัดคอนเสิร์ตไปสมทบทุนในการบูรณะซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองพังจังหวัดศรีสะเกษในโครงการค่ายรัฐศาสตร์เพื่อประชาชนขณะที่เรตติ้งภาพยนตร์เพิ่งประกาศใช้อย่างเป็นทางการนะคะแต่สำหรับทีวีนั้นมีการใช้คำเตือนมาเป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วค่ะซึ่งพบว่าละครไทยส่วนใหญ่มีเรื่องของความรุนแรงเพศและภาษาถึงร้อยละ80นะคะที่ส่งความรุนแรงส่งตรงถึงหน้าจอทีวีที่บ้านผู้ชมติดตามได้ในรายงานเฝ้าระวังฉากรุนแรงในละครตอนที่2ค่ะรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแม้ละครโทรทัศน์ทุกเรื่องจะถูกกำหนดให้จัดเรทหรือประเภทของละครว่ามีเนื้อหาที่แสดงความรุนแรงหรือไม่มากน้อยเพียงใดเพื่อเป็นการกรองผู้ชมให้เหมาะสมกับเนื้อหานั้นๆแต่จากการศึกษาของโครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคมหรือมีเดียมอนิเตอร์และเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อเรื่องความรุนแรงในละครโทรทัศน์ทางฟรีทีวีในรอบปี2551พบว่าละครที่แพร่ภาพ113เรื่องมีละครไทยร้อยละ80อยู่ในเรทนอนหนู13และ18คือมีความรุนแรงเพศภาษาและมีละครเรททหารที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเพียงร้อยละ20เท่านั้นคือในต่างประเทศเนี่ยเขาความแตกต่างก็คือว่าเขาจะมีเรทที่เป็นระดับอ่อนระดับกลางระดับสูงแต่บ้านเราเนี่ยคือความกระจุกตัวเนี่ยไปอยู่ที่เรทระดับกลางค่อนข้างสูงมากเกินไปซึ่งมันสะท้อนให้เห็นความคิดของผู้จัดละครว่าละครที่ดีที่ขายได้เนี่ยต้องเป็นละครที่มีความรุนแรงค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยบอกว่าวิธีการคัดเลือกของละครมาทำเนี่ยไม่ว่าจะรีเมคหรือว่าทำใหม่ทำซ้ำเนี่ยมันต้องดึงความรุนแรงออกมาขายให้ได้นะครับทีนี้ความรุนแรงที่ปรากฏในละครเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันไม่ได้มีความรุนแรงที่แบบปรากฏทางกายภาพเช่นฉากฆ่าฟันฉากแทงกันฉากยิงฉากตบตีพวกนั้นเนี่ยไม่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าละครไทยเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาเรื่องความรุนแรงเชิงความคิดความรุนแรงเชิงโครงสร้างช่วงค่ำของทุกวันครอบครัวนี้จะอยู่พร้อมหน้ากันที่หน้าจอโทรทัศน์เพื่อชมละครเรื่องโกรธซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ลูกชอบสิริมาใช้โอกาสนี้อธิบายให้ลูกเข้าถึงแง่คิดและพฤติกรรมทั้งที่ดีและไม่เหมาะสมของตัวละครมันก็มีเป็นบางเรื่องนะคะที่มันก็มีรุนแรงบ้างอย่างบางเรื่องก็ไม่อยากให้ลูกดูบอกว่าอย่างเงี้ยมันเป็นพฤติกรรมของความก้าวร้าวนะลูกนะอันเนี้ยลูกไม่ควรที่จะไปทำตามอย่างเงี้ยเขาที่เขาทำอย่างเงี้ยเป็นเพราะอะไรเหตุผลอะไรที่เขาถึงทำต้องทำอย่างนี้เด็กชายบดินการพิทักษ์สรยุทธชื่นชอบละครแนวต่อสู้จนเลียนแบบท่าทางและการใช้อาวุธคล้ายกับในละครเมื่อขัดความต้องการของลูกไม่ได้ผู้เป็นแม่จึงต้องชมละครไปพร้อมกันและให้คำแนะนำเมื่อมีภาพที่ใช้ความรุนแรงปกติเวลาดูเลทที่ขึ้นทางโทรทัศน์ไหมคะว่าควรแนะนำให้เด็กดูอะไรอย่างเงี้ยดูค่ะแต่ก็ธรรมดาดูก็มีพ่อมีแม่อยู่ด้วยคือถ้าเขาดูการ์ตูนเขาจะดูกับพ่อถ้าดูละครก็ดูกับแม่อะไรเงี้ยก็โดยที่เขาก็จะถามแม่คนนี้ดีไหมทำอย่างนี้ดีไหมหรือบางทีดูไปก็เขาตีคนอื่นเลือดออกอะไรเงี้ยแล้วก็จะถามถ้าลูกเป็นลูกทำอย่างนี้ได้ไหมถ้าเจออย่างนี้ลูกจะทำยังไง
ุมเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเป็นอีกหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลการนำเสนอของสื่อที่มีผลกระทบต่อสังคมโดยเฉพาะเยาวชนแต่นอกเหนือไปจากการใช้ระบบเรตติ้งก็ไม่มีเครื่องมือใดที่ใช้ควบคุมหรือป้องกันเนื้อหาในละครได้ในเรื่องเนื้อหาของละครเนี่ยเราได้ทำกติการ่วมกันอยู่แล้วก่อนที่จะมีเรตติ้งออกไปเนี่ย